เตรียมหนังสือให้เรียบร้อยวันนี้ใครกินครูก็กินด้วยดูด้วยไปแค่หน้าครูก็แซ่บแล้วก็หมายถึงครูเหรอแล้วแต่หาไก่รอกินข้าวนักเรียนภารกิจนักเรียนเยอะยิ่งกว่านายรัฐมนตรีอีกเนาะบางคนนี่หนังสือจะอยู่กับเพื่อนทุกวิชาเลยเนาะมีอะไรที่อยู่กับหนูบ้างลูกขนาดหัวใจยังให้เข้าไปนับภาษาอะไรกับหนังสือเนาะพามกล้องหน้าเลิศอยู่อ้าวจิ้มแก้มจิ้มแก้มไปแล้วพบกันลูกบางคนคิดถึงครูนี่ว่าครูขาครูนี่ตายแล้วบอกอยากไหนมาแล้ว89เอาใครยังไม่เข้ามาเข้ามามาครับกินข้าวเอาก่อนเลยลูกนพมาศหนูสวยกับครูยินดีด้วยนะลูกยินดีที่สวยนะนพมาศนะโอ้โหหมดข้าวแล้วถ้าหนูรีบหนูเรียนตั้งแต่เมื่อวานเลยลูกปุญญาพรอกหักขาค้าทำบันทึกข้อความแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะอะไรดีปวีนาขอกินข้าวก่อนค่ะกินไปด้วยดูไปด้วยลูกกินไปด้วยดูไปด้วยก็ได้จะได้อร่อยเพราะครูแซ่บมากบอกเลยไม่ต้องใส่ชูรสโอ้ยไม่ต้องใส่ชูรสโอ้ย FC มาเร็วมาปีเตอร์คิดถึงแหละดูออกดูหนังสือแล้วก็เตรียมหนังสือให้เรียบร้อยวันนี้ใครกินข้าวอยู่ก็กินด้วยดูด้วยไปแค่หน้าครูก็แซ่บแล้วแซ่บแล้วใช่ไหมวันนี้พูดกันไม่นาน20นาทีจบต้นกล้าหิวข้าวใครไปปิดปากเธอไว้อาริยากำลังจะไปอาบน้ำโอ้มีกะทิก๊อบแซ่บๆก็หมายถึงครูเหรอลูกหมายถึงครูเหรอลูกแล้วแต่นะปีเตอร์อาบน้ำอยู่อาบขอภาพประกอบด้วยนะปีเตอร์สวัสดีบุรพาที่น่ารักเหมือนจักรยานนะครับเหมือนจักรยานนะครับเหมือนจักรยานนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องมัทนพาทาเป็นเรื่องราวของความรักใครอกหักโปรดใช้วิจารณจักรยานณจักรยานณจักรยานทำไมเขาถึงเอาเรื่องมัทนพาทาหรือว่าตำนานแห่งความรักดอกกุหลาบมาไว้ให้เรียนม.5เพราะว่าม.5วัยเรานั้นเป็นวัยที่กำลังเป็นไงอยู่กับความรักลุ่มหลงกับความรักบางคนเป็นยังไงรักเพื่อนรักแฟนอะไรมีความรักอย่างนี้นะรักเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมใช่ไหมต้มผักก็ว่าหวานแล้วพออยู่นานไปใช่ไหมน้ำตาลก็ยังว่าขมได้เพราะอะไรเพราะความรักเนี่ยมันไม่เลือกเวลาเกิดเพราะความรักมันไม่เข้าใครออกใครเข้าออกเมื่อไหร่จะอาจจะเรียกว่าความรักได้เหมือนกันหมายถึงแชทเนี่ยนะครับเวลาคนเราจีบกันส่วนมากเขาให้ดอกอะไรดอกกุหลาบมีใครจีบแฟนด้วยดอกหน้าวัวมุชรักเธอจังเลยฉันเก็บหน้าวัวมาฝากมีไหมไม่มีหรือมีใครเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้แฟนไหมโหฉันรักเธอมากเลยเอาดาวเรืองมาคล้องสักหน่อยความรักเราจะได้รุ่งเรืองเป็นสีเหลืองเรืองรองอย่างนี้มีไหมไม่มีแต่ดอกกุหลาบนั้นเป็นไงเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นตัวแทนของความรักให้นักเรียนหาท่อนเนื้อเพลงที่เราเรียนชอบนะที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยมาสั้นๆโพสตอบเม้นมาโอ้โหตังมายาวเลยเอามาทั้งเพลงมั้งนี่เพื่อจะให้ครูนี่มายกครูอ่านที่นักเรียนเม้นเป็นเพลงเอามาจัดให้จะขอสัญญาดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใครหนูเป็นหมอเหรอลูกออนพลินเอาคอร์ดกีตาร์มาเลยถ้าใส่มาเยอะขนาดนี้นัทธริกามาพร้อมคอรัสรักก็คือรักรักก็คือรักลงก็คือลงลงก็คือลงมาพร้อมทั้งคอรัสเนาะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอโอ้โหได้ไหมเราความรักทำให้คนตาบอดทำให้ขอบตาเขียวคิดถึงครูจนกินได้นอนหลับสบายเรียนกับครูทีไรหัวเราะจนเจ็บปอดเป็นโควิดหรือเปล่าลูกไปตรวจเจ็บปอดเนี่ยฉันมันผิดที่คิดไปไกลต่อไปก็อยู่ใกล้ๆอย่าไปไกลลูกช่วงนี้เขาห้ามเดินทางแม่ดอกบัวที่อยู่ในสระไอสระโอ้ในสระ What's up อายุขวัญตาพอทราบลูกไม่ใช่ What's up อันนี้ก็ตลกเหลือเกินใครมี
คำคมความรักเด็ดๆสักหนึ่งแคปชั่นไหมมาครูจะอ่านตอนจบมาใครมีแคปชั่นเด็ดๆเกี่ยวกับความรักมาขอหนึ่งแคปชั่นถอยออกมาว่าจีบแล้วแต่เก็บกวาดกูถอยมาแล้วเหยียบกูปูหนูไม่ดูดีๆก่อนถอยละลูกแรกเริ่มคลั่งรักพอสักพักคลั่งน้ำตาอันที่เจ็ดแรกเริ่มคลั่งรักพอสักพักคลั่งน้ำตาเอาละวันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันในห้องเรียนในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจิ้มแก้มไปแล้วพบกันลูก